าศที่3นี่1หน้ากากแต่2คนนะครับขนวิชัยคาวีแนะนำตัวครับนัดกันด้วยนัดกันด้วยข้าคือคาวีแต่ไม่เคยมาราวีอย่าบอกเอาใหม่ครับเชิญครับข้าชื่อคาวีแต่ไม่เคยมาราวีอยากบอกสาวๆที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าลองคบกันสักปี2ปีบอกเลยชื่อของข้าคาวีจะอยู่ในใจของพวกคุณครับพูดอะไรคุณช่วยเพื่อนสนิทฟังมาดูเป็นตัวอย่างนี่ส่วนผมขนวิชัยเป็นเสือพยัคฆ์หากอยากโดนรักทุกวินาทีโดยไม่มีพักโทรมาหาผมได้นะครับด้วยน้องด้วยเออด้วยด้วยตอนนี้ครับผมอะไรครับผมมีอะไรอยากจะพูดกับนางวัฒนาครับเชิญครับตอนแรกผมนึกว่าหัวใจของผมอะอยู่ข้างซ้ายแต่ที่ไหนได้มันอยู่ข้างเธอเราไม่กลับง่ายๆหรอกเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวก่อนสองคนเนี่ยถ้าอยากมีบทขนาดนี้ไปลองแทนกูเลยไหมแล้วทำไมกูอยากลองมั่นใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแน่ใจหรือเปล่าว่าจะสู้ได้อะฮะไม่รู้เลยพูดไปก่อนขายของไปก่อนผมขอขึ้นไปด้วยครับใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวขนวิชัยและคาวีผลวิชาคาวีอยู่ก่อนมาแล้วไม่เอาเดี๋ยวกลับไปต้องล้างมือหนักเลยอย่างเงี้ยทำไมอ่ะทำไมต้องใช้มือเออทำไมต้องใช้มือรุ่นนี้เขาใช้ปากอย่างเดียวค่ะเฮ้ยๆๆไม่ไว้พูดไม่ต้องกินครับผมอยากกินต้องฝึกฝนเออแต่ถ้าคุณอยากมีใครสักคนขอให้ผมดูแลนั่นมันของกูเนี่ยรอบนี้ขอก่อนคนเราต้องรู้จักแบ่งปันกันบ้างสิผมจะทำให้เวทีลุกเป็นไฟเออพวกผมจะรอฟังคำตอบจากพี่นะครับพี่หอยนี่พี่หอยนั่งอยู่ใช่ไหมคะยืนดูเรื่อยๆเลยครับผมอยากฟังเพลินเลยคุณดูเพลินด้วยพี่วุ้นอยากให้ถอดหน้ากากไหมครับอยากค่ะไปถอดได้เสียทำไมคุณว่าง่ายเพราะเป็นผู้หญิงคุณสองคนว่าง่ายมากมีเรื่องราวอะไรที่ประทับใจในกันและกันบ้างคะผมชอบตอนที่เขาเล่านิทานให้ผมก่อนนอนทุกคืนครับผมเราวิธานก่อนนอนให้ฟังผมชอบตอนที่เขาลูบหลังให้ผมตอนอาบน้ำคุณขนวิชัยคาวีครับเอ๊ะเดี๋ยวพี่หอยช่วยยืนถามได้ไหมครับจะให้กูยืนบ่อยเหลือเกินวิชัยคุณคาวีครับครับช่วยพูดให้พี่เป็นเส้นยืนขึ้นด้วยครับขอบคุณจะพยายามครับผมคุณแม่คนนี้มันไม่จบเลยจริงๆนะเนี่ยสงสารพี่วุ้นเส้นเขาไหมก็มันเพลินตาหรือว่าคุณอยากเพลินใจคะคุณวิชัยคุณคาวีครับผมวิชัยคาวีคุณเคยไหมคะทั้งสองคนอยากเคยกับพี่ครับเอาไปเลยร้อยคะแนนพี่มัมลุกใหม่ครับอย่างนี้พี่มัมเต้นยังเลยครับผมอยากเห็นพี่มัมเต้นเราเต้นได้ได้ไหมครับประมือพี่มัมหน่อยครับเด้อเดี๋ยวแค่นี้ผ่านครับผ่านไปผ่านไปเลยครับคนนี้เราพี่มัมในขณะนี้แล้วพี่หุ่นเซนค่ะให้พี่ถามก่อนแล้วค่ะให้พี่ถามก่อนลุกขึ้นมาตรงนี้ผมดูหน่อยได้ไหมคะขอร้องนะคะคนวิชัยคาวีเต้นให้ดูหน่อยเฮ้ยเกี่ยวสาวเกี่ยวสาวเฮ้ยคุณทุกคนมากๆนะครับที่โหวตให้ส
2พี่น้องตาดำๆนะครับผมรับรองนะครับว่าครั้งหน้าผมจะจีบคุณให้ติดให้ได้นะครับผมไม่ต้องจีบก็ได้ติดเลยท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับพี่วุ้นเส้นครับเชียร์ให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับขอเป็นกำลังใจรอบหน้าหน่อยครับผมอุ้ยก็ให้สิคะอยากด้วยรอบหน้าจะทำให้เต็มที่นะครับเพื่อคุณสู้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 ให้พี่วุ้นเป็นกำลังใจให้นะครับผมรู้ครับใครฮะคุณพี่สุดารีราชสีมาใช่ไหมครับไอ้ที่แสบทางไม่อยากหลงทางในที่เปลี่ยวทำยังไงทำยังไงเอหน้าวัวกับหน้าแมวให้โอกาสพูดอีกทีเขาเป็นให้แนะนำตัวอีกทีเอาเลยเอาเลยไม่อยากหลงทางในที่เปลี่ยวแต่อยากหลงพี่ไอซ์คนเดียวได้ไหมคะเสือเสือก็ต้องน่าให้เกลียดผมด้วยครับครับผมเรียกผมว่าทอมแอนเจอรี่ผมอยากบอกว่าผมไม่ยอมหรอกอ่ะไม่ยอมนะผมบอกเลยว่าครั้งนี้ผมมั่นใจเหลือเกินคุณมาผิดทางแล้วครับพี่หอยยังครับให้เขาพูดสักนิดเชื่อว่าคุณจะต้องตกใจแน่เลยนะครับว่าผมจับคุณได้2คนเร็วไปเฮ้ยไม่มีพูดสักคำโอ้โหจับมือเลยหัววิชัยคาวีคะหัววิชัยคาวีมีในตัวคุณมีรอยสักบ้างไหมคะถ้าเกิดแม่อยากเห็นแม่ต้องมาดูใกล้ๆครับคาวีล่ะคาวีมีเปล่าผมมีสักกระเบือยันเรือล่องค่ะผมอาจจะมีแฟนชื่อคาวีก็ได้อะค่ะเออมาชานุ้ยใครเอาวะไอ้เราเองค่ะคาวีฮะคาวีคุณมีฉายาว่าแร็ปไทยปะฮะมีฉายาว่าแร็ปฉายาว่าแร็ปเอกแร็ปเอกทั้งแร็ปเมื่อแสงแร็ปเอกแร็ปเอกยูเดอะแมสวรรณคดีไทยคนนี้ต้องแน่เขาต้องแร็ปได้นะผมว่าเขาต้องแร็ปได้เลยอ่ะไอซ์ครับถ้าแร็ปได้ขนาดนี้เนี่ยทั้ง3คนเลยมาชานุ้ยแล้วผมวิชัยคาวีแร็ปคุยกันหน่อยได้ปะเฮ้ยจังหวะมาชานุ้ยก่อนไอ้หน้าวัวผมไม่เคยกลัวไปไหนก็ไปอย่ามาทำหน้าวัวตัวคุณจะเป็นลิงหางคุณจะเป็นปลาถ้าคุณจะมาก็มาอยากจะบอกคุณลิงว่ากลับบ้านบ้ายรักแท้คือการให้แต่ถ้าเกิดทุกคนรักพวกผมไปหมดหัวใจได้โปรดช่วยโหวตให้พวกผมด้วยนะคะขอพูดตั้งนึงนะคะผมไม่ได้อยากรักคุณแค่ข้างเดียวแต่อยากรักคุณยังไม่ทันเดี๋ยวเพิ่งไม่ขัดเขาเข้ามาเป็นคู่กันเอาใหม่ไปสามสองหนึ่งดีเลยครับผมเพราะว่าไม่ได้อยากรักคุณแค่ข้างเดียวแต่อยากเป็นคนเดียวที่รักคุณนะครับโอ้ได้2เลยหน้าตาเนี่ยเป็นเด็กช่างหรือเปล่าครับช่างน่ารักอะไรขนาดนี้แต่ว่าถึงจะน่ารักขนาดนี้ผมก็ไม่อ่อนข้อให้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวมาถอดหน้ากากพวกผมเตรียมตัวมาถอดเสื้อเฮ้ยโอเคถอดให้เลยค่ะตอนนี้ใจเย็นเฮ้ยแต่เขาน่ารักนะมาเป็นนี่ใครเป็นคนคิดการแมชอัพ2เพลงนี้ครับเราทั้งคู่นี่แหละครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นไบโพล่าแล้วครับผมมันเปลี่ยนอารมณ์ไปเปลี่ยนอารมณ์มาใช่ครับต้องแยกสมาธิด้วยเดี๋ยวคนนึงบีทบ็อกซ์อีกคนนึงต้องแรปคุณขัวชัยคาวีครับครับผมคุณ2คนเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับผมกรุงเทพครับคาวีครับผมเป็นเซี่ยวอีสานครับผมไม่ใช่คาวีครับผมไม่ใช่คาวีครับมีแฟนหรือยังคะไม่มีครับแต่ตั้งใจมาหาที่นี่ครับผมพี่ไอซ์โสดหรือเปล่าครับผ่านไปก่อน โอ้
คาวีล่ะฮะไม่มีครับผมไม่มีผมชอบผู้หญิงผมหน้าม้าครับผมเอาแล้วนุ้ยแต่เสียใจที่พี่ไม่ใช่ผู้หญิงนะฮะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงรู้ได้ไงแม่เขายังไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้เขาเป็นนะใช่เหรอครับพี่ก็มีรังไข่เหมือนกันนะอันนั้นไม่ใช่รังเคยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงไหมคะวันนี้แหละจะทะเลาะด้วยกันเนี่ยแย่พี่ไอ้เลยแหละชอบไอ้เลยได้ทั้งสองคนเลยไอ้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 คุณทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในอายุช่วงไหนคะไม่ต่ำกว่า0ไม่เกิน30ครับครับไม่เกิน30คาวี30ลบ40บวก50ลบ17บวก18ลบอีก0คูณอีก0ตั้งนะมึงตอบให้ได้ก่อนตอบให้ได้ก่อนตอนนี้วงของคุณเพลงล่าสุดซิงเกิลล่าสุดของคุณคือซุปเปอร์บอยใช่ไหมครับซิงเกิลล่าสุดก็คือใจสั่งมากับเลิกคุยเพื่อเธอพระรามเฮ้ยมันเตี้ยมันมาไหมวะเรื่องเพลงเองจริงปะวะคุณวิชัยคาวีคะคุณวิชัยคาวีถ้าเผื่อว่าจะให้คุณพูดเรื่องของตัวเองที่ทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคุณลองเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิคะชีวิตของเรามันยากลำบากครับผมเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนกรีดครับข้างใครเราเหรอเพราะว่าผมไปเหยียบตีนเขาครับคุณวิชัยเอาให้ดีกว่าเมื่อกี้ผมเคยขึ้นเวทีใหญ่ๆหลายที่เฮ้ยดราม่าเว้ยคนก็กรีดเหมือนกันครับเขาชื่นชอบผมตกเวทีฮะเงียบเฉยเลยที่ไหนที่ไหนครับคนพี่ชัยมาอยู่กับพี่นี่มารู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่พวกเราได้เข้ามาถึงรอบนี้นะคะแต่อยากบอกถึงสามสาวเลยว่าถ้าเกิดอ่อนแอก็แพ้ไปแต่ถ้าอ่อนไหวก็เข้ามาหาพวกผมนะคะอะไรมานี่ผมว่าเนี่ยต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะแรงเยอะแรงเยอะเขามีพรหมใช่ไหมครับเออผมจะเอาไฟมาเผาพรหมให้ไหม้ได้แล้วปรบมือกับผลวิชัยคาเวแรปนี่คือแต่งเองครับผมที่ผมแรปผมบอกว่าคนที่ด่าว่าเรากระจอกคำแค่นั้นไม่สนหรอกเส้นทางของเรามันยังคงอีกไกลจะไม่หยุดหายใจพลังกายแค่ถลอกจะเอาคำดูถูกกลับมาจุดไฟไม่ให้ความหวังของเรามาทลายแม้ป่าแห่งนี้จะสูญมอนมาลายแต่พยัคฆ์ต้นนี้จะไม่มีวันตายครับผมโอเคเลยใช่ผมว่าพี่กรรมการ2คนเล่นมุกไม่ดีเลยครับวันนี้น่าจะกลับบ้านไปดีกว่านะคะผมโอ้ยดูถูกปวดหัวไหมวันนี้ปวดหัวไหมรู้สึกนิดหน่อยนะครับอ๋อเหรออ๋อเพิ่งรู้ว่าเราเล่นมุกไม่ดีก็ไปหนักหัวมึงด้วยนะเฮ้ยคาวีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมวิชัยคาวีเฮ้ยคนอื่นเนี่ยเข้ามาเดี่ยวกันที่คุณมาคู่เนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าเราขาดกันไม่ได้ครับผมตลกคนสองคนใช่ใช่ไหมคะถ้าสมมุติ2คนเนี่ยคู่คุณเนี่ยแต่งงานคุณจะไปฮันนีมูนที่ไหนครับไปลงนรกด้วยกันไหมหนึ่งโหวิชัยคาวีจริงๆแล้วเนี่ยสเปคของคุณเนี่ยเคยมีตีกันบ้างไหมแย่งผู้หญิงด้วยกันบ้างไหมจีบคนคนเดียวบ้างไหมหรือว่าสเปคคุณต่างกันวันนี้เคยแย่งกันจีบพี่ไอ้ครับผมแต่ตอนนี้จะแย่งกันจีบแม่ตักแล้วครับเคยแย่งกันจีบพี่ไอ้ตอนนุ้ยให้เงินคุณ2คน100ล้านบาทคุณจะเอาไปทำอะไรฮะพาพี่นุ้ยไปมีความสุขครับผมไม่ได้หรอกเพราะว่ากูไม่มีเงินถามทั้ง5หน้ากากเลยครับถ้าสมมุติคุณสามารถอุทานมาได้คำเดียวคุณจะอุทานว่าอะไรคำเดียวครับผลวิชัยอะไรเนี่ยคาวีลงกันไป
ถ้าเขาโดนหลอกมาให้พวกเราปลอบได้และถ้าเขาโดนโกหกก็มาให้พวกเรากอดได้เหมือนกันครับแต่ถึงแม้ว่าจะเศร้าและเสียใจแค่ไหนครับจะโดนทำร้ายมาแค่ไหนครับผมพวกเราก็จะไม่ยอมอ่อนข้อให้นะครับผมทั้งสามหน้ากากเลยค่ะทั้งสามคนถ้าพรุ่งนี้คุณตายคุณจะทำอะไรคะเฮ้ยถ้าพรุ่งนี้ตายตอนนี้จะทำอะไรผลไม่ใช่คาวีชวนพี่ไอไปกินข้าวครับชวนไอกินข้าวแย่ละอ้าวแย่งว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไปกิน2คนได้ผลวิชัยคาวีครับผลวิชัยคาวีถ้าสมมติว่าคุณเป็กกี้โสดมาคุณจะจีบเขาไหมฮะพี่เป็กโสดจีบไหมผมขอข้ามคำถามนี้ได้ไหมครับโอเคครับขอไม่ตอบถ้าคาวีย่องมาข้างหลังแล้วกระซิบที่ข้างหูคุณว่าเขารักคุณรักนะคุณจะทำยังไงครับคนลุกแล้วยังไงคุณจะตอบเขาว่ายังไงจะตอบเขาว่าอะไรเลิฟเหมือนกันครับพูดอะไรก็ได้หนึ่งอย่างของคุณที่เกี่ยวกับคุณน่ะแต่เป็นเรื่องจริงนะขออย่างหนึ่งใบผมปวดปัสสาวะมากครับตอนนี้ปวดฉี่คาวีครับผมมีหูสองข้างนะอะไรนะมีหูสองข้างครับมีหูสองข้างครับเป็นเรื่องจริงคนวิชัยคาวีครับผมอยากเห็นคุณเต้นไปด้วยท่องแม่สองแต่กลับหลังครับโอ้โหพี่หอยทำให้ดูหน่อยครับอะไรนะครับพี่หอยทำให้ดูหน่อยถ้าผมทำได้ผมไม่ให้คุณทำหรอกครับผมเอางี้ไม่ต้องถอยหลังไม่เอาแม่สองเต้นไปด้วยแม่12แม่12ครับจังหวะมา12 1 12 12 2 14 12 3 3 6 12 4 4 8พวกคุณดำน้ำนี่นาเหมือนจังหวะจำเนื้อเพลงไม่ได้แล้วก็เอาล้อเด็กให้บลัฟกันในลักษณะของเพลงที่คุณได้เลือกเอามาร้องเนี่ยคุณคิดว่าคุณมีอะไรดีกว่ากันคิดว่าของตัวเองดีกว่าของคนอื่นอย่างไรอย่างไรใช่วันทองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกนี่ครับให้ขอคะแนนครับแฟนคลับเชิญเลยครับผมพิชัยคาวีถ้าเกิดไม่เป็นการรบกวนกด4838999กด A2ด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าคุณมาในโปรเจกต์อื่นที่ไม่ใช่วรรณคดีไทยคุณจะเป็นนักกากอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นเกี่ยวกับวรรณคดีไทยคุณจะเลือกเป็นนักกากอะไรคะอยากเป็นนักกากอะไรครับผลวิชัยมีนักกากอะไรพอที่เป็นแฟนพี่ได้ไหมคะเฮ้ยเชียบเชียบเชียบฮาวีอ่ะเขาอยากผมเล่นผลวิชัยคาวีผลวิชัยคาวีถ้าจะฝากชีวิตนี่คิดดอกเท่าไหร่คะมาเว้ยฝากชีวิตคิดดอกเท่าไหร่ยอมให้ฝากไหมให้วันละดอกครับตอนเช้ากับตอนเย็นให้ดอกไม้เป็นคนโรแมนติกซื้อดอกไม้ให้เช้าซื้อดอกไม้ให้เย็นคุณได้ใช้ชีวิตและใกล้ชิดกันมากกับคาวีมาโดยตลอดในซีซั่นนี้เนี่ยครูอ้นอยากให้คุณเนี่ยได้บอกอะไรในใจนะคะกับคู่ของคุณโดยที่บอกเป็นแร็ปค่ะให้พูดเชิญเอ้คาวีเอ้แร็ปตอนเนี้ยหนวิชัยภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเวทีนี้ที่ได้อยู่ด้วยกันกับไม่ใครเอ้เอ้คิดไม่ออกแต่อยากบอกว่าภูมิใจคิดไม่ออกแต่อยากบอกว่าภูมิใจรักแต่จุ๊บจุ๊บนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บวางอกหักกับหักอกคุณคุ้นเคยกับอะไรมากกว่ากันครับคุ้นเคยกับอะไรมากกว่ากันครับอกหักหรือหักอกอกหักครับอกหักคาวีก็ต้องหักอกสิครับคาวีค่ะคาวีครับเมื่อสักครู่นี้หนวิชัยเขาร้องแร็ปชื่นชมแล้วตอนนี้คาวีแต่งเป็นเพลงหน่อยสิคะร้องสดๆเลยตามความรู้สึกของคุณว่าคุณรู้สึกยังไงกับหนวิชัยบ้างหนวิชัยเอ้ยมาว่ะหนวิชัยใจเป็นเสือเราเป็นวัวเสือวัวกันเรารักนายรักนายรักนายเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคุณมาด้วยกันคุณต้องสามัคคีไงมีหนึ่งคน
ในนั้นไหมที่มีลักยิ้มใครสักคนเนี่ยมีลักยิ้มใช่ไหมไม่มีครับไม่มีทั้งคู่ครับว้าถึงไม่มีขโมยครับอะไรฮะบ้าไม่ใช่มิจฉาชีพพี่หอยครับไม่มีลักยิ้มเหรอคะครับแต่แค่มียิ้มก็รักแล้วมันยังไม่ช่วยบอกความลับของอีกเพื่อนเราเนี่ยอีกคนนึงอีกคนนึงน่ะให้พวกเราฟังหน่อยคนวิชัยพูดความลับของคาวีมาหน่อยมีไฝที่คล้ายๆที่เดียวกันครับใช่ใช่ใช่คุณสองคนมีไฝที่เดียวกันทั้งสองคนมีไฝอยู่ในจุดเดียวกันใช่คล้ายๆกันใครครับช่วงล่างครับไฝช่วงบนช่วงล่างที่มีเหมือนกันมีทั้งสองช่วงเลยครับเฮ้ยมีทั้งบนและล่างเลยเหรอใช่ครับขอถ้าเกิดว่าถอดหน้ากากแล้วเนี่ยขอกอดคนละทีได้ไหมคะเป็นสิ่งที่รอมานานได้มั้ยคะได้ได้เดี๋ยวพี่จัดให้กอดก็กอดได้ครับผมใจเย็นคู่เนี้ยวินาทีที่สำคัญบ้านกับวิชัยคาวีถอดหน้ากากครับขอเสียงปรบมือให้กับปอร์เช่และแจ็คกี้เชิญกลิ่น